นกนกสวัสดีครับพบกับผมโจภานุพลครับกับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยนกนกนะครับรายการที่จะให้คุณได้มาหาแรงบันดาลใจและก็ความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นของเหลือใช้หรือว่าของที่หาง่ายๆนะครับนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่เรียกว่าชิ้นเดียวในโลกวันนี้มาเริ่มกันที่ของชิ้นแรกที่จะทำเลยนะครับเกิดขึ้นกับตัวเองที่บ้านอยากจะให้เป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลแต่เมื่อมีลูกขึ้นมาเมื่อไรของลูกคุณก็จะเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตของเล่นปุ้งปั้งและที่สำคัญพอเราซื้อมามันอยู่ในกล่องดีๆเมื่อคุณส่งมอบสิ่งนี้ให้กับลูกสาวของคุณมันจะขยายไปบนพื้นที่ทั่วบ้านของคุณ เพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตนะครับเริ่มประเดิมผมขอทำที่เก็บของก่อนเลยแล้วกันนะฮะที่เก็บของจากสิ่งนี้ครับท่อ PVC นะครับหาง่ายๆเลยนะครับแต่ปกติเราจะเอาท่อ PVC มาทำอะไรก็ทั้งใช้ในงานพวกงานระบบต่างๆใช่ไหมครับแต่เราจะเอามาทำที่เก็บของสไตล์มินิมอลสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกวันนี้ก็คือท่อเก็บของสไตล์มินิมอลจากวัสดุเหลือใช้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือแท่นตัด45องศาเลื่อยสกรูเกลียวปล่อยแผ่นไม้สำหรับยึดท่อท่อน้ำ PVC เอาละครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มจัดการกับท่อ PVC ของเราก่อนเลยนะครับเอามาตัดเป็นมุม45องศานะครับมาเริ่มกันตรงนี้นะฮะอันนี้ที่อุปกรณ์ช่วยในการตัดท่อของผมแท่นรองตัดรองเลื่อยนะครับมาเริ่มตัดกันเลยนะครับผมอันนี้ขนาดท่อจะใหญ่สักนิดนึงนะครับใหญ่เกินกว่าที่เราจะวางเลื่อยลงไปในมุม45ด้านบนกับด้านล่างได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็วางมุม45ด้านเดียวก่อนนะครับเอาด้านบนก่อนจับไว้แล้วก็ค่อยๆเริ่มนะครับรึ๊บนะเรียบร้อยนะครับผมตัดออกมาแบบนี้หลายๆอันนะครับมีเอาให้แบบมีหลายขนาดเอาละครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยนี่ผมขอเอาไปทำสีนะครับอยากได้เป็นสีขาวนะฮะแล้วก็เจาะรูนำร่องไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามายึดติดกับตัวฐานไม้เหตุผลที่ผมลงสีท่อ PVC ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบตัวท่อกับฐานไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ลงสีการระบายสีบนชิ้นงานตรงนี้จะยากแหละถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการพ่นสีสเปรย์สีก็จะเลอะไปที่ฐานหรือแม้แต่การที่เราจะใช้แปรงทาสีถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางท่อติดกันมันก็อาจจะมีโอกาสที่สีมันจะเยิ้มและไหลลงมาบนฐานได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำทำสีไว้ก่อนเลยขอเริ่มที่ตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะจัดเรียงตัวท่อของเราไว้ด้านข้างออกมาได้ใส่น็อตนำเข้าไปก่อนนะครับผมเมื่อยึดท่อเสร็จแล้วก็สามารถนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆในบ้านเพื่อเพิ่มความเท่และประโยชน์ใช้งานให้กับบ้านของคุณครับใครที่มีไอเดียดีๆนะครับอาจจะทำเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีหรือตกแต่งลวดลายต่างๆยังไงเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมอยู่ที่ไอเดียแล้วก็จินตนาการของคุณนี้เราแค่มาเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจให้เฉยๆนะครับใครที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้กับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกๆครับวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับนี่เลยครับโต๊ะทำงานที่เรียกว่าช่วยผมได้เยอะมากหลายๆคนอาจจะไม่รู้เห็นว่าเป็นโต๊ะธรรมดาแต่ว่าจริงๆโต๊ะนี้นะครับเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจาก B-Well นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนี่โอ้โหเรียกว่าสะดวกสบายในการปรับระดับมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ B-Well ที่ให้มาใช้งานตรงนี้นะครับสะดวกมากๆเลยเอาละวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับลาไปก่อนแต่อย่าลืมครับน็อกๆเคาะจบทุกเรื่องบ้านลาไปครับครับนกนก